จนมานี่ค่ะทุกคนโอ้โหน่าสนมากคิวยังไม่ได้เขียนปากยังไม่ได้ทานะคะก็วันนี้นะคะหนูอยากพาทุกคนไปอยู่กับหนู1วันแบบที่ยุ่งมากๆมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่บ้านแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเบื่อมากๆใช่ไหมหนูยุ่งมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็น1วันที่หนูจะยุ่งมากๆๆๆๆๆนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะคะวันนี้หนูมีสอบด้วยตอน9โมง45กินข้าวเรียบร้อยนะคะใกล้ได้เวลาสอบแล้วว่าทุกคนวันนี้แบบมีหลายอย่างต้องทำมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะวนลูปประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เมื่อเช้าตื่นมาเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปแต่งตัวอาบน้ำเป็นชุดเตรียมขึ้นไปทำข้อสอบนะคะแล้วเดี๋ยวพับอยู่กันว่า1วันต่อจากนี้ต้องทำอะไรอีกบ้างไปค่ะคุณเช้านี้หนูไม่สดใสเอาซะเลยเพราะฉะนั้นนะคะอุปกรณ์ในการสอบที่สำคัญของหนูก็คือยาดมโอเคค่ะทุกคนเราจะขึ้นไปสอบกันนะคะจะบอกว่าสอบที่บ้านแล้วค่อนข้างแบบรู้สึกงงๆกับตัวเองนิดนึงแต่ก็จะพยายามทำให้ดีนะคะยังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปทบทวนที่จะสอบวันนี้กันก่อนนะคะไปจ้าขึ้นไปสอบช่วงเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะในการทำข้อสอบแต่แบบว่าว้าวโอ้ my god สุดยอดไปเลยแต่ภารกิจยังไม่จบค่ะทุกคนคือเสร็จเร็วกว่าที่คาดไว้ซึ่งดีนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีอีกหลายอย่างมากๆๆๆๆๆที่ต้องทำแล้วมันก็จะวนลูปอยู่นี้ประมาณอีกอาทิตย์นึงเลยนะคะไม่หนูว่าเกินด้วยต่อไปนะคะทุกคนเราจะต้องอัดเสียงส่งร้องเพลงค่ะปกติเวลาหนูอัดเสียงที่บ้านเนี่ยมันจะร้อนมากค่ะทุกคนเพราะว่าเราห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดพัดลมเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่รบกวนใช่ไหมแต่ว่าคือหนูอยู่ข้างบนหนูจะต้องลากพัดลมมาใกล้ๆแล้วก็ตอนฝึกร้องเนี่ยจะยังเปิดอยู่แล้วพอตอนอาจจะต้องปิดนะคะจะต้องเป็นอย่างนี้วนลูปไปแต่ว่ายังให้ดูไม่ได้นะคะว่าอัดเพลงอะไรเป็นความลับจุๆไว้ก่อนนะคะไปจ้าเหนื่อยมากนี่เพิ่งผ่านมาครึ่งวันเองนะคะโอเคตักข้าวก่อนมื้อเที่ยงในวันนี้นะคะหนูกินเป็นไก่ต้มแล้วก็ผักต้มแต่ว่าเดี๋ยวมีน้ำพริกด้วยนะคะโอเคไปกินข้าวกันเถอะเหนื่อยมากหิวมากไปจ้าตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมง20ค่ะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือกันต่อเตรียมพร้อมสำหรับวิชาต่อไปนะคะบอกแล้วทุกคนหนูไม่มีเวลาว่างเลยนะจริงๆทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือนะคะแล้วเดี๋ยวตอนประมาณสักบ่าย 3-4 โมงอ่ะก็ต้องส่งการบ้านเต้นแหละเพราะว่าเดดไลน์ไม่เกิน6โมงนะคะไปตอนนี้อ่านหนังสือก่อนนะคะเมื่อกี้เข้าไปอ่านหนังสือต่อในความฝันมาอ่านหนังสือที่อะไรมันเป็นยานอนหลับเลยใช่ค่ะหนูเข้าไปอ่านหนังสือในความฝันมาแต่ว่าตอนนี้
ได้เวลาส่งการบ้านเสร็จแล้วก็ยังให้ดูไม่ได้เหมือนส่งการบ้านเราอีกเช่นเคยนะคะรอไปดูในเธียเตอร์ทีเดียวเจอกันอีกทีตอนออกกำลังกายหลังส่งการบ้านเสร็จนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็กินเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จแล้วก็กินแต่ต้องไปออกกำลังกายชดใช้กรรมกับซาลาเปาลูกนี้นะฮะนะฮะออกกำลังกายชดใช้กรรมที่กินไปเมื่อกี้กันเถอะคือหนูออกเป็นแบบ full body fitต่อไปก็คือกินข้าวเย็นแต่มื้อเย็นหนูอ่ะก็คือไก่ที่เหลือจากมื้อกลางวันทุกคนซึ่งแทบจะกินเหมือนเดิมเลยในเช้ากลางวันและเย็นแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือเวลานะคะเพราะว่ารอมันเข้าไปนึ่งในหม้ออบลมร้อนอยู่ก็เลยนั่งพักก่อนทุกคนอาจจะคิดว่ากินข้าวเย็นเสร็จภารกิจทั้งวันของเราจะเสร็จใช่ไหม ไม่เลยค่ะทุกคนเราจะลากยาวกันไปถึงกลางคืนแต่ว่าก็คือทำอะไรเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะคะไปรอมันนึ่งเสร็จข้าวเย็นแบบแปลกๆ ไก่ต้มหมูยอลูกชิ้นไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มันนึ่งแต่ก็อร่อยนะอ่านหนังสือต่ออีกนะจ๊ะบอกแล้วว่าคืนนี้ยังอีกยาวไกลไปค่ะอ่านหนังสือต ว่ามาตอนอาบน้ำเสร็จเลยนะคะทุกคนกลับมาพบกับหนูในหน้าสดและไม่มีคิ้วอีกแล้วนะคะก็คือหลายๆคนอ่ะพออาบน้ำเสร็จใช่ไหมก็คือจะว่างชิลแล้วก็เล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนใช่ไหมคะแต่ถ้ามาที่หนูไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะทุกคนก่อนนอนทุกวันนะคะหนูจะต้องท่องสคริปต์วัดวังของหนูวันละนิดจิตจำใสคืนละรอบเป็นอย่างต่ำนะคะทุกคืนก่อนนอนเพื่อความสบายใจหรือเปล่าของหนูเองนะคะแล้วก็คือปกติหนูจะมานั่งนวดตรงนี้นวดขาหนูมีที่นวดขาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะจะเป็นที่ประจำของหนูในการมานั่งทุกวันก่อนไปเตียงนะคะก็ตรงนี้ก็จะท่องสคริปต์วัดวังแถวๆนี้นะคะคือส่วนใหญ่หนูจะนั่งท่องสคริปต์ตรงนี้นะคะไม่ก็ไปนอนเล่นท่องอยู่บนเตียงนั้นแล้วแต่อารมณ์ว่าแบบว่ากับหัวตีลังกาท่องบ้างอะไรบ้างนะคะท่องไปทีละวันนะคะเพราะว่าของหนูได้พาสุสานหลวงแล้วเป็นชื่อคนหมดเลยจำยากมากก็ท่องไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะการท่องเริ่มต้นนะบัดนี้จะบอกว่าก่อนจะท่องครบทุกคนเนี่ยยาวนานมากนะคะเพราะว่าของหนูได้11คนนะคะ11ท่านละกันก็จะวนลูปอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกคนท่องเสร็จก็คือแบบว่าขอแห้งกันเลยทีเดียวไปเริ่มอนุสาวรีย์เจ้าคุณพระประยูรวงศ์หรือว่าThank you.
ร็จแล้วก็ย้ายมุมมาที่โต๊ะนะคะวันนี้ตั้งใจจะอ่านทบทวนอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนนะคะโอ้ปกติก่อนนอนจะอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่าดองไว้นานมากเล่ม6นะคะอ่านไม่จบสักทีก็เป็นประมาณนี้นะคะรูทีน1วันของหนูช่วงนี้ก็จะวนลูปประมาณนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างยุ่งเลยแหละในแต่ละวันนะคะแต่ว่าก็โอเคเนาะสนุกดีถือว่าเป็นการอยู่บ้านที่ไม่เหมือนอยู่บ้านเท่าไหร่เพราะว่ายุ่งมากเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายฝันดีค่ะ